ลักการที่น่าสนใจและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครโมเดลแห่งการกระจายอำนาจจากส่วนกลางขณะที่ชาวเชียงใหม่ส่งเสียงเราพร้อมแล้วที่จะจัดการตนเองเรื่องราวของสาวกระต่ายลึกลับทายาทคนเดียวที่รอดชีวิตจากการคลอดระหว่างพี่น้องทั้ง257ชีวิตของเศรษฐีหุ้นผู้คลั่งไคล้และหลงไหลในแฟชั่นฟิฟฟี่ลาแปงวันรักสุวรรณวัฒนามนยการรังสิพรามนากุลและลัคนาปันวิชัยนี่ดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะเบียร์มนทการค่ะแขกคำพกาค่ะเบวันรักค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะคุณผู้ชมเรา3คนนะคะมาอยู่ที่นี่ชงกาแฟให้คุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะทาง Voice TV ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะ4642098ค่ะวันนี้อยากดื่มอะไรคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะเดี๋ยวบอกว่าอยากได้คาเฟอีนอย่างเข้มข้นไม่ต้องเอากาแฟแล้วแบบเราจะฉีดเข้าเส้นเลือดเลยแปะเลยมั้ยคะเข้าเส้นเลือดเลยแต่วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันไม่ค่อยเป็นคาเฟอีนอะไรเท่าไหร่นะคะวันนี้เบาๆเบาบ้างนะคะเมื่อวานหนักไปแล้วเมื่อวานเสีย energy เยอะไปแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณค่ะอาจารย์ค่ะดิฉันถูกขู่เยอะมากไม่มีใครขู่คุณค่ะค่ะทุกคนดูเหมือนเห็นด้วยยังไงไม่ทราบแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่าอาจจะเข้าใจตรงกันหรือไม่ตรงกันยังไงก็อาจจะค่ะแล้วแต่ความแล้วแต่ปุ่มหลังของผู้ฟังแต่ว่าที่เข้าใจตรงกันก็คือ3คนนี้อาจจะได้รับฉายาใหม่ค่ะค่ะเป็นไรคะพี่เบียร์หนูไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะคะมนุษย์เราก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะคะก็ต้องยอมรับแล้วก็เผชิญหน้ากับมันค่ะคุณพูดจาเป็นเหมือนพระไหมพูดอีกก็ถูกอีกทีนี้ดิฉันบอกว่าอ่านข่าวของใครดิฉันก็เรียนแบบคำพูดอย่างนั้นนะคะพูดยังไงก็ถูกค่ะแล้วเป็นแล้วถ้าคุณพูดอย่างนี้บ่อยๆหน่อยคุณจะได้ไปอยู่ในสื่อกระแสหลักแต่ว่าดูจากแบ็คกราวด์และปุ่มหลังดิฉันแล้วหลายเดือนที่ทำดีว่ามานี้ดิฉันคงไม่ได้อยู่ในสื่อกระแสหลักเลยค่ะวันนี้พูดแต่เรื่องกรรมเก่านะคะพวกคุณเนี่ยพูดแต่เรื่องกรรมเก่าแต่ว่าวันนี้อะไรของเมานิดนึงเกิดแบบว่าปกติไม่เคยได้ฟังเพลงไทยอ่ะจันเฟย์วันนี้นั่งในรถแท็กซี่มาก็เปิดแบบสถานีวิทยุแล้วก็เปิดเพลงวัยรุ่นตกใจมากเลยทำไมอ่ะเพลงไทยเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าเนาะใช่อย่างเช่นคือมีเพลงนึงเขาร้องในทำนองว่าเป็นนักร้องผู้หญิงแล้วก็ร้องว่าถ้าเธอทิ้งฉันเพื่อไปหาผู้ชายถ้าเธอทิ้งฉันเพราะฉันเป็นคนไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอทิ้งฉันเพียงเพราะว่าเธอทิ้งฉันไปหาผู้ชายและฉันไม่มีในสิ่งที่ผู้ชายมีแต่ผู้หญิงร้องใช่ไหมคะแล้วฉันไม่มีในสิ่งที่ผู้ชายมีมันเป็นความผิดที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วใครก็แบบว่าอันนี้เพลงลูกทุ่งหรือเพลงลูกกรุงไม่เพลงป๊อปเพลงป๊อปเลยเหรอตกใจเคยได้ยินแต่เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาอย่างเงี้ยค่ะแต่เพลงป๊อปไม่เคยได้ยินเป็นเพลงป๊อปแล้วใครก็จำชื่อเพลงก็ไม่ได้จำชื่อนักร้องช่วย SMS มาบอกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะช่วย SMS มาบอกแขกนิดนึงว่าเพลงนี้ใครร้องมีอยู่จริงหรือเปล่ามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคิดเองตลกเองคือเขาร้องอีกแบบนึงแต่คุณแขกเนื่องจากมีปูมหลังอะไรบางอย่างก็ให้ตีความเป็นการตีความแบบของคุณแขกค่ะคือฟังแล้วมันเจ็บปวดแทนนะแล้วมันจะไม่มีได้ยังไงคือไม่แต่มันสะท้อนอย่างนึงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในสังคมบ่อยเยอะหรือเปล่าจนขนาดที่ว่ามันเป็นกระแสที่เขาต้องมาสร้างเป็นเพลงแล้วแสดงว่าตลาดมันต้องใหญ่พอสมควรไงอาจารย์เฟย์ประเด็นหนุ่มแขกอาจจะใหญ่มากเอ้ยตลาดนี่ใหญ่นะเพราะปกติเพลงป๊อปนี่จุดมุ่งหมายคือมันเป็นเพลงที่ทุกคนฟังและสามารถไอดีนติฟายตัวเองได้คือรู้สึกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันแสดงว่าถ้ามันเอาไปสู่ในปริมณฑลของเพลงป๊อปแสดงว่าปรากฏการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่ากับคุณผู้ชมเคยมีบ้างหรือเปล่าแต่แขกจินตนาการอะไรมีเรามาฟังจินตนาการอีกแบบนึงดีกว่าค่ะพี่เบียร์จินตนาการนี้ก็เป็นจินตนาการของ
ใครก็ไม่ทราบค่ะคุณผู้ชม คืออยู่มาวันนึงนะคะประมาณช่วงปี2003ก็มีบล็อกเกิดขึ้นนะคะในโลกไซเบอร์บล็อกนี้ก็มีชื่อว่าฟิฟิลาปังนะคะฟิฟิลาปังเนี่ยก็คือหน้าตาเป็นกระต่ายนะคะลาปังเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่ากระต่ายนั่นเองนะคะเป็นกระต่ายอย่างเดียวไม่พอยังเป็นคุณหนูกระต่ายแฟชั่นอีกด้วยนั่นก็คือเธอก็แต่งตัวสวยงามตามท้องเรื่องไปวันๆนึงดูพี่เบียร์มากเลยค่ะจริงเหรอหมายถึงว่าพี่เบียร์ชอบแบบเส้นๆแบบนี้ไงใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็เธอก็มีชีวิตพี่เบียร์ไหมพี่แขกพี่เบียร์ใช่ใช่เป็นพี่เบียร์มากเธอก็มีชีวิตเป็นของตัวเองมากเลยนะคะมีประวัติเป็นของตัวเองอีกต่างหากประวัติเธอว่ายังไงคะประวัติเธอว่าอย่างนี้ค่ะฟีฟี่เนี่ยเธอบอกว่าในเกี่ยวกับบนหน้าบล็อกเขาก็จะมี about อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะของฟีฟี่เธอเขียนว่าเธอนี่เป็นทายาทคนเดียวนะคะในจำนวนลูกที่ควรจะมีร่วมกันเนี่ย257ชีวิตแต่เธอรอดชีวิตอยู่คนเดียวในการคลอดแล้วที่เหลือไปไหนอะคะคือคลอดแล้วตายหมดแอบหูดนะคะคลอดแล้วเสียชีวิตหมดค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็เป็นทายาทของคนเดียวของพ่อผู้ซึ่งเล่นหุ้นแครอทและผักกาดขาวในสต็อกของโลกโอ้โหนะคะก็คือมีฐานะมีฐานะว่าอย่างนั้นเถอะมีแครอทกินไปอีก3ชาติก็ไม่หมดอะไรอย่างนี้เธอก็เลยแบบว่าร่ำรวยค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยสปอยพ่อแม่สปอยมาอยากได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟิฟี่อยากได้เนี่ยก็คือเหล่าเสื้อผ้าจากบรรดาดีไซเนอร์ทั่วโลกทุกๆรันเวย์ทุกๆซีซันนึกว่า Paris Hilton นะคะค่ะมาเองเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า เธอโปรยที่หัวบล็อกของเธอไว้ว่า What shall I wear today นะคะแล้วคำนี้มันก็เลยกลายเป็นคำพูดประจำตัวของฟีฟี่ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะคือนี่ไม่ใช่การสร้างคาแรคเตอร์เป็นครั้งแรกนะคะคือนี่ถ้าจะเห็นบนบล็อกนะคะก็จะเห็นว่ามีความสนใจของฟีฟี่หลากหลายค่ะฟีฟี่สนใจอะไรบ้างเธอก็จะเอารูปมาแปะ อะไรแบบนี้ทำเป็นเหมือนว่าฟีฟี่เนี่ยเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตที่เป็นชีวิตคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการเปิดเผยครีเอเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าหลังจากสร้างฟีฟี่มาระยะหนึ่งแล้วค่ะเธอก็เริ่มมีชื่อเสียงไม่ใช่อยู่แต่แค่ในโลกไซเบอร์แล้วยังมีชื่อเสียงไปในโลกแฟชั่นจริงๆอีกด้วยเริ่มมีอิทธิพลเข้าไปในโลกแฟชั่นนะคะเพราะว่าฟีฟี่เนี่ยชอบเอาตัวเองใส่เสื้อผ้าของดีไซเนอร์แล้วก็เอารูปที่บนรันเวย์มาเทียบกันนะคะ มันก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ค่ะWhat shall I wear today นะคะฟีฟี่ออกหนังสือเล่มนี้มาเมื่อปี2010นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับ how to ของการแต่งตัวของการทำสไตลิ่งตัวเองนะคะเป็นที่ปรึกษาของผู้หญิงนั่นเองและคือเป็นสไตลิสต์ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องโอเซนก็มีปานค่ะตอนที่ไปทำสัญญากับสำนักพิมพ์เนี่ยใครเป็นคนเซ็นเรื่องค่าลิขสิทธิ์คิดว่าฟีฟี่เป็นคนเซ็นเองอ๋อนี่คือเทียบเคียงใช่ไหมคะบนรันเวย์อย่างนี้ใช่ค่ะบนรันเวย์บนรันเวย์ใส่ยังไงฟีฟี่ใส่แบบนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นชุดชาแนลเห็นไหมคะฟีฟี่เธอก็แบบอดอร์ชาแนลมากนะคะเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ฟีฟี่มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะคะเธอเคยสัมภาษณ์ลง Vogue Girl ที่เกาหลีกับที่ออสเตรเลียนะคะบทสัมภาษณ์นั้นก็ถามว่าเธอเนี่ยรู้สึกชื่นชมใครเป็นพิเศษในโลกแฟชั่นเธอบอกแน่นอนฟีฟี่ชื่นชมชาแนลแล้วก็ดีออร์นะคะเป็นพิเศษจริงจังมากที่จะมีแครอทกินไปอีก3ชาติถูกต้องรวยจริงๆทีนี้การที่เธอเข้ามามีอิทธิพลขนาดนี้เมื่อกี้นี่เขาเป็นอเล็กซานเดอร์แมคควีนค่ะชุดประหลาดๆนั่นนะคะการที่เธอเข้ามามีอิทธิพลต่อโลกแฟชั่นขนาดนี้ค่ะทำให้เจ้าของบล็อกเนี่ยซึ่งเป็นใครก็ไม่ทราบเนี่ยร่ำรวยไปเลยด้วยการที่อยู่มาวันนึงนะคะเจ้าของสินค้าก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟี่มาแล้วก็พิมพ์ลงไปบนกระเป๋าเป็นกระเป๋าเลอสปอกซักนะคะสักประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็ขายดิบขายดีมากเลยแม้แต่ในประเทศไทยก็มีขายนะคะแล้วคนต้องไปสั่งจองกันเลยนะเพราะไม่งั้นมันก็จะหมดนะคะแล้วก็ไปพิมพ์เป็นสคาร์ฟผ้าพันคอนะคะไปพิมพ์บนเสื้อไปพิมพ์บนสินค้าต่างๆนะคะรวมทั้งนี่ค่ะมีร้านแฟชั่นเนี่ยติดต่อเธอมาอย่างเช่นท็อปช็อปก็ติดต่อให้ฟีฟี่เหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพื่อที่จะแบบว่าพรีเซนต์เสื้อผ้านะคะแล้วคลิปที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าฟีฟี่ทำเองนะคะเป็นบรรดาแฟนๆฟีฟี่ทำลงใน YouTube นะคะ
เห็นหมาตัวนี้ไหมคะหมาเนี่ยสเตลล่าค่ะสเตลล่าเดอะด็อกเป็นหมาของฟีฟี่นะคะเป็นกระต่ายแต่เลี้ยงหมาเป็นกระต่ายแต่เลี้ยงหมาค่ะแล้วมีหนำซ้ำค่ะกระต่ายฟีฟี่เนี่ยนะคะยังมีเพื่อนสนิทเป็นแมวค่ะชื่อรูบี้กาต้าแล้วรูบี้กาต้าเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นแมวอย่างเดียวไม่พอค่ะรูบี้กาต้ามีบล็อกเป็นของตัวเองด้วยซึ่งแบบว่าจะเป็นที่คือรูบี้กาต้าเขาบอกว่าเขานี่เป็นเพื่อนสนิทฟีฟี่เขาก็สนใจศิลปะสนใจการออกแบบสนใจแฟชั่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบล็อกที่นำเสนอแฟชั่นนำเสนอรูปที่เขาสนใจต่างๆมากมายแล้วก็มีคนนะคะไปคลิกไลค์ให้ปรากฏบน Facebook นี่คือรูบี้กาต้านะคะก็ดูเป็นผู้หญิงสวยหวานนะคะสวยหวานค่ะแล้วก็เอารูปที่เธอ เก็บสะสมไว้บนบล็อกของเธอเนี่ยไปพินต่อใน Pinterest เต็มไปหมดเลยนะคะฟิฟิลาแปงเองก็ทำกันอย่างเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการมากมากมากันทั้งองค์คาพยพทั้งหลายทั้งมวลนี่ดิฉันเล่าไปเรื่องว่าฟิฟิมีแฟนด้วยกำลังจะถามว่าตะกี้ฉันเห็นรูปเขาไปเดทกับถูกต้องตัวผู้ผู้ชายเขาเป็นกระต่ายเขาเป็นกระต่ายผู้ชายแฟนชื่อซอนนี่ค่ะนะคะแฟนของฟิฟี่ชื่อซอนนี่นั่นเองมาจากตระกูลไหนพี่เบียมาจากตระกูลแฮซึ่งแปลว่ากระต่ายนั่นแหละจริงๆค่ะนั่นเองแล้วคือพูดภาษาอะไรคะพี่เบียพูดภาษาอังกฤษค่ะพวกนี้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษแฟนเขาบรดกเยอะทัดเทียมกันไหมพี่เขาไม่บอกกลัวเจอแบบดอริสดุ๊กหรืออะไรอย่างงี้ไงดิฉันกลัวอยู่ไงโดมินิกันแต่ดอริสดุ๊กดิฉันว่าแนวโน้มของฟีฟี่เนี่ยอาจจะเหมือนดอริสดุ๊กมากกว่าบาร์บาร่าฮัตตันคือใครคงจะหลอกเธอไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะเธอทำธุรกิจเป็นเธอทำงานการทำงานนี่ทำให้คนฉลาดขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะจริงๆแล้วการสร้างคาแรคเตอร์แบบนี้มันไม่ใช่เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ครั้งแรกในโลกนะคะแต่ว่าฟีฟี่เนี่ยมีอิทธิพลเพราะว่าเธอถูกสร้างให้เป็นคนไงก่อนหน้านี้นะคะมีคาแรคเตอร์ที่สร้างเป็นหน้าตาเนื้อตัวเป็นผู้หญิงก็มีเบตตี้บูปใช่ไหมคะที่ทุกคนรู้จักกับมินนี่เมาส์นะคะอันนี้ก็คือ2ตัวอย่างเล็กๆซึ่งสร้างมาในปีราวท้ายๆยุค 20s นะคะคือมินนี่เมาส์สร้างในปี1928แล้วก็เบตตี้บูปในปี1930นะคะช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่าเบตตี้บูปนี่จะออกเป็นแนวเซ็กซิมโบลในขณะที่มินนี่เมาส์จะเป็นเด็กๆนะคะแต่นี่ก็คือแหวกแนวมาเลยฟีฟี่แหวกแนวมาเลยฟีฟี่สร้างตนสร้างธุรกิจสร้างเครือข่ายเป็นของตัวเองนะคะเป็นมหาเศรษฐีนี่เป็นมหาเศรษฐีนี่กระต่ายแต่ถ้าไปทำให้นึกไปนึกถึงว่าไอ้เทรนด์การที่เอาคือเมื่อก่อนเนี่ยพวกการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะพี่เบียร์มันจะดูเป็นอะไรที่แบบเป็นฟีแยสอะคือเป็นเด็กผู้หญิงแบบไม่โตสักทีคือจะเป็นอะไรที่ถูกหมิ่นดูแคลนมากๆแต่คราวนี้ในยุโรปอะค่ะตอนที่สมัยที่เฟย์อยู่เนี่ยเทรนด์มันเริ่มพลิกกลับเมื่อมีคิตตี้เข้ามาถูกต้องคือคิตตี้ในเมืองไทยเนี่ยดังมานานแล้วแล้วก็มีภาพลักษณ์เป็นของเด็กๆอ่ะนะของสาวเด็กๆอยู่แต่ว่าในฝรั่งเศสตอนคือคิตตี้เนี่ยตอนหลังก็กลายเป็นเรื่องของคนวัยรุ่นแล้วก็ผู้หญิงวัยทำงานซึ่งในยุโรปก็เริ่มมีคิตตี้นี่แหละมาตัวแรกค่ะและเฟย์ก็คิดทำให้เฟย์นึกถึงตอนนั้นก็เริ่มมีมูราคามิคือศิลปินที่วาดรูปการ์ตูนลงบนแคนวาสของหลุยส์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เกิดฟีฟี่เนี่ยแหละเฟย์คิดว่ามันมาในเทรนเดียวกันของจินตนาการว่าด้วยการยอมรับหรือเปล่าไม่รู้ในแง่หนึ่งคือความเป็นกุ๊กกิ๊กอีเร็กแบบของผู้หญิงอ่ะในแง่ลบแต่ถูกพลิกกลับออกมาว่าฉันก็ยอมรับว่าฉันมีความเป็นเกิร์ลี่แล้วเอามาใช้ได้ในโลกธุรกิจจริงๆคือมันเป็นนะคะจริงๆแล้วมันเคยเป็นควอลิตี้หรือเป็นคุณภาพด้านลบของผู้หญิงความฟุ้งเฟ้อความไม่มีเหตุผลความไร้แก่นสารหรือตัวอย่างเพ้อฝันอะไรอย่างนี้พูดถึงคิตตี้เนี่ยนะคะดิฉันก็จากการที่ได้ไปงานสวารอฟสกี้คราวที่แล้วเนี่ยมีคอลเลกชันของคิตตี้โดยตรงซึ่งจะออกใน Fall Winter นี้แล้วก็มีตุ๊กตาคิตตี้ค่ะทำขึ้นมาเป็นพิเศษในจำกัดจำนวนนะคะทั่วโลกราคาตัวละ 100,000 บาทเป็นคริสตัลทั้งตัวแค่เคยเห็นรถผู้หญิงบางคนน่ะเป็นคิตตี้หมดเลยอ่ะหมดเลยทั้งคันน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะมีที่หุ้มพวงมาลัยมีเบาะมีสายที่ถ้ามองในแง่จิตวิเคราะห์ก็รู้สึกว่าเป็นการ repress sexual desire ก็คือการกดทับความต้องการความปรารถนาทางเพศแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าภาพคิตตี้เหล่านี้มันเป็นภาพแทนของความเป็นเด็กไงแล้วคุณอยากจะคลิงออนคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้หญิงคือการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่มันจะเต็มไปด้วยคือในโลกที่ถูกดีไซน์มาแบบนี้ค่ะการ
ี่ยนผ่านมันเต็มไปด้วยความรุนแรงใช่ไหมมากับเลือดที่มาพร้อมประจำเดือนค่ะงั้นเราเมื่อเราไม่อยากจะโตเป็นผู้หญิงยอมรับว่าร่างกายของตัวเองมีความต้องการทางเพศเราก็จะกลับไปหาสิ่งที่มันกดทับด้วยคิตตี้ไว้แล้วคิตตี้เป็นการ์ตูนที่แปลกคือเป็นการ์ตูนที่ไม่มีปากผู้หญิงถูกนี่คือผู้หญิงนะคะจากฟีฟี่มหาเศรษฐินีของเรานะคะก็ไปสู่คิตตี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่แต่ก่อนนะคะตลิ่งบ้านเราตามคลองส่งน้ำจะพังลงมาทุกปีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่พังแล้วค่ะเพราะว่าเรามีย่าแฝกเข้ามาช่วยค่ะแฝกที่เหมาะสมกับชุมชนของเรานะคะก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะก็คือแฝกลุ่มกับแฝกดอนเพราะว่าทนแรงได้ดีแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินได้ดีค่ะพอไว้แบบนี้เดือนนึงนะคะแฝกก็จะแข็งแรงแล้วก็ออกรากมาได้เป็นแบบนี้ค่ะหมู่บ้านของเรามีปัญหาเรื่องดินพังมาโดยตลอดเด็กๆได้ทำโครงการรักพื้นดินโดยได้การสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคมได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอบรมให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงานเด็กๆได้ทำงานวิจัยแล้วก็ได้ทดลองปลูกหลายรอบจนเกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้ค่ะตอนนี้ตะหลิ่งบ้านเราแข็งแรงค่ะเรามีน้ำใช้กันตลอดปีหนูก็ดีใจนะคะที่พวกเราทำมันแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ช่วยให้พวกเรามีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้งนี้ค่ะเยาวชนคือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติมูลนิธิไทยคมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อให้เด็กไทยคิดเป็นทำเป็นมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตหากเรามีคนที่ใกล้ชิดหลงผิดติดยาอย่าปล่อยเขาทิ้งไว้เพียงลำพังให้ความรักและความเข้าใจแนะนำให้เข้าบำบัดรักษาเราทุกคนพร้อมให้โอกาสคืนลูกหลานสู่ครอบครัวคืนคนดีสู่สังคมค่ะเอาใจใส่ห่วงใยคนใกล้ชิดสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดโลชั่นที่ใช้บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นยาวนานพอหรือเปล่าใหม่โลชั่นบำรุงผิวโดฟไม่ได้ซึมแค่นี้แต่ลึกถึงแค่นี้ด้วยสารบำรุงผิวที่คงอยู่ได้นานถึง10วันโลชั่นบำรุงผิวโดฟใหม่ Resona Dry Spray แห้งทันทีพร้อมมี Dry Chill ช่วยลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายวันนี้ขอตามไปด้วยทั้งวันเลยนะตามมาให้ทันละกันหมดวันแล้วทำไมยังดูสดชื่นและมั่นใจได้ขนาดนี้ก็พลอยเลิกใช้โรออทแล้วนี่ใหม่ Resona Dry Spray แห้งทันทีเบาสบายได้ทั้งวันแพ้เท่าไหร่อ่ะคะแนนผิวเหรอ6เต็ม10แล้วมั้งเมื่อก่อนอ่ะให้4ผิวมีแต่ริ้วรอย Vaseline Perfect มอบ10คุณประโยชน์เพื่อผิวอ่อนยาวดูกระจ่างใสตอนนี้ให้9.9 Vaseline Perfect พร้อม10คุณประโยชน์เข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่ที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นร่วมกันสร้างสุขทั้งประเทศกับงาน Amazing OTOP มหัศจรรย์ OTOP ช็อปสุขใจช็อปกับมหกรรมสินค้าดีมีคุณภาพใน Impact Challenger 1-2 เมืองทองธานี 15-19 มิถุนายนนี้จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างค่ะคุณผู้ชมช่วง Talk of the Town ของเราวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องพี่เบียร์บอกว่าจะร้องเพลงขึ้นให้ก่อนไม่ใช่จะให้คุณแขกร้องชีวิตนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะวงแตกค่ะแตกค่ะคือเขาบอกว่าถ้าแขกร้องเพลงเนี่ยคือถ้าใครอยากสลายม็อบอะค่ะเอาแขกขึ้นไปร้องเพลงคุณไม่ต้องใช้กำลังตำรวจทหารอะไรเลยใครอยากสลายม็อบเรียกแขกขึ้นไปร้องเพลงนะคะก็คือพี่เบียร์บอกว่าจะร้องเพลงข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เพราะวันนี้เรามีเรื่องนี้ค่ะจันเฟยพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครตื่นเต้นตื่นเต้นนะชอบชื่อด้วยอ่ะเชียงใหม่มหานครเนอะฟังดูดีก็คือวันที่24มิถุนายน2555จะเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครตรงกับวันอะไรนะ
ตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายนแล้วเนื่องจากมันเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนี่เองเขาก็เลยเอาวันนี้ถือเป็นเอาฤกษ์เอาชัยนะคะฤกษ์งามยามดีที่จะเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัตินี้ค่ะจางเฟ่นี้มาดูว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครเนี่ยจะมีหลักการที่น่าสนใจอะไรนี่ยังเป็นร่างอยู่นะคะและแขกเข้าใจว่าคำว่าขับเคลื่อนเนี่ยก็คล้ายๆกับจะเป็น public hearing เนาะก็โยนความคิดนี้ลงไปในพื้นที่สาธารณะให้คนลองอ่านลองถกเถียงกันก็คือจะเป็นกฎหมายที่ประชาชนเป็นคนริเริ่มแล้วก็จะเป็นคนผลักดันเข้าสู่สภาคือไม่ได้เริ่มมาจากภาครัฐใช่นะคะก็เป็นภาคประชาสังคมของที่เชียงใหม่เขาคิดกันขึ้นนะคะเนื่องจากมีกระแสเรียกร้องให้จัดการการปกครองท้องถิ่นแบบกระจายอำนาจมากขึ้นยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคอ่ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจการปกครองส่วนภูมิภาคคืออะไรการปกครองส่วนภูมิภาคก็คือลำดับชั้นในกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีผู้ว่ามีนายอำเภอมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีปลัดอำเภออันนี้เรียกว่าการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนี้มันก็ทับซ้อนกันอยู่ถึง3ชุดด้วยกันเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยก็คือมีการปกครองส่วนภูมิภาคอันหนึ่งมีอบจ.อีกมีเทศบาลอีกมีอบต.อีกก็ไม่รู้ว่าทำงานกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วก็ให้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบก็เลยนำเสนอเป็นโมเดลค่ะขึ้นมามีหลักการที่น่าสนใจดังนี้ก็คือ 1. ให้จัดตั้งการปกครองเชียงใหม่มหานครเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่าไม่มีภูมิภาคแล้วนะคะ 2. แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นเขตและแขวงส่วนการปกครองที่เคยเรียกว่าอำเภอให้เปลี่ยนเป็นเขตตำบลให้เรียกว่าแขวง 3. มีสภาเชียงใหม่มหานครมีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้งจำนวนของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งที่กำหนดโดยจำนวนราษฎรประมาณ 100,000 คนตามทะเบียนราษฎรทำหน้าที่พิจารณาข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานครและตรวจสอบผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอันนี้น่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้งของราษฎรทำหน้าที่บริหารงานของเมืองเชียงใหม่โดยตรง5. ถ้าหากมีการทำงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครขัดแย้งกับสภาเชียงใหม่มหานครผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอาจยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเชียงใหม่มหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจำนวน2ใน5อาจยื่นยติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปให้ผู้ว่าเชียงใหม่มหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นได้มีการถ่วงดุลกันแบบนี้6ให้มีสมาชิกสภาเขตอย่างน้อยเขตละ7คนมาจากการเลือกตั้งข้อ7ข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานครมาจากผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือราษฎรเข้าชื่อการเสนอให้สภาเชียงใหม่พิจารณาค่ะ8เชียงใหม่มหานครเป็นผู้จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือและที่ดินภาษีป้ายอากรการฆ่าสัตว์เชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ10เชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีก1ใน9ของประมวลรัษฎากร9ยกเลิกการปกครองในระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล10ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลยังมีอยู่ต่อไปโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการเขตและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครนี่เป็นหลักการโอ้นี่เป็นพรบที่ก้าวหน้ามากเลยนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะสาวเชียงใหม่อย่างแขกก็ตื่นเต้นก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นโมเดลที่ใช้อยู่กับกรุงเทพมหานครแต่ว่าคงจะมีในรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแขกว่าก้าวหน้ามากก้าวหน้ากว่าด้วยนะสภาเนี่ยค่ะอาจารย์เฟทีนี้พี่เบียร์คะทำไมเขาถึงอยากให้เห็นว่าเหตุผลหลักใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าการจัดเก็บภาษีในปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะ2ปีที่แล้ว2553นะคะเชียงใหม่เสียภาษีให้กับรัฐประมาณแสนล้านบาทแล้วได้รับคืนมาให้ท้องถิ่นเชียงใหม่บริหารจัดการตนเอง 40,000 ล้านบาทค่ะหายไปประมาณ 60,000 ล้านบาท 60,000 ล้านบาทที่เข้าไปส่วนกลางคือน้อยกว่าครึ่งนึงค่ะก็คือจริงๆแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะกำหนดว่า ท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 35% จากภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าจำนวน 40,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเพียงแค่ 25% เท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้แขกมองว่าเรื่องนี้ควรจะต้องผลักดันไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่แต่ถ้าเชียงใหม่ทำได้สำเร็จจริงๆซึ่งก็ลุ้นให้ได้สำเร็จนะแต่จะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะสำเร็จ
แขกมองว่าอย่างนี้ค่ะแขกมองว่าเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น decentralization เนี่ยแยกไม่ออกจาก democratization กระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยค่ะของภาพรวมของทั้งประเทศแต่ใครคิดว่าอุปสรรคของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นตามโมเดลของพระราชบัญญัติเชียงใหม่จัดการตัวเองหรือว่าเชียงใหม่มหานครเนี่ยนะคะจะถูกขัดขวางจากวาทกรรมที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือเปล่านี่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่านี่จะเป็นการแบ่งแยกการปกครองหรือเปล่าจะทำให้เสียความสามัคคีหรือเปล่าแต่ถ้ากรุงเทพทำได้ทำไมเมืองอื่นทำไม่ได้นะคะไม่ใช่แต่กรุงเทพที่ทำได้นะคะเรามี2เมืองก็คือพัทยาภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ต3เมืองใช่ไหมคะและอย่างกรณีของปัตตานีเองก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็มีการสัมมนาจากปัญหาจากชายแดนใต้กระจายอำนาจความเป็นไปได้ของโมเดลเชียงใหม่มหานครแล้วก็นครปัตตานีของนครปัตตานีเนี่ยยิ่งน่าสนใจเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยมักจะมองปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของคนมุสลิมตีกับคนพุทธทั้งๆที่ความจริงแล้วเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ชาตินิยมนะคะแล้วก็ในงานสัมมนาปัตตานีฟอรัมเนี่ยคุณดอนปาทานซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอุโสของ The Nation เนี่ยก็บอกว่าหากลองมองอาเซียนโดยเอาเส้นแบ่งเขตแดนออกแล้วใช้วัฒนธรรมอัตลักษณ์เป็นอาณาเขตก็จะเห็นความเป็นอัตลักษณ์ข้ามพรมแดนฉะนั้นเวลามอง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่ควรมองเฉพาะส่วนที่อยู่ฝั่งไทยนะคะแล้วคนมักจะเข้าใจว่าการที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยเป็นเพราะว่าวัยรุ่นติดยามีผู้ก่อการร้ายจากจะแบ่งแยกดินแดนแต่จริงๆแล้วเนี่ย ประเด็นของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเนี่ยหลักการมันง่ายมากเลยจอนเฟเหมือนที่เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วในรายการนี้ก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้รัฐบาลที่โปร่งใสถ่วงดุลอำนาจได้ตรวจสอบได้คุณต้องทำรัฐบาลให้เล็กที่สุดพอยิ่งเล็กเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลงไปตรวจสอบได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเนี่ยในโมเดลของพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครก็จะเรียกร้องว่ารัฐบาลกลางรับผิดชอบแค่เรื่องการคลังการทหารการศาลเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ๆส่วนเรื่องอื่นเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่อมีอะไรทุกเรื่องเนี่ยมากระจุกไว้ที่ทำเนียบอ่ะคนชาวนาขายข้าวไม่ได้ก็ไปทำเนียบคนลำปางขายสับปะรดไม่ได้ก็ขนสับปะรดมาทิ้งหน้าทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยสิปล่อยคืนอำนาจนั้นแล้วให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีสภาเป็นของตัวเองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองเขาจะจัดการเรื่องระบบการขนส่งมวลชนของเขายังไงเขาจะจัดการเรื่องน้ำเขาจะจัดการเรื่องป่าเขาจะจัดการเรื่องทรัพยากรเขาจะจัดการเรื่องข้าวเรื่องสับปะรดเรื่องยางพาราซึ่งเขาอาจจะรู้ดีมากกว่าเราแล้วในสภาเล็กๆในสภาที่เล็กลงอ่ะพี่เมียการตรวจสอบก็ง่ายขึ้นการเลือกตั้งเราก็รู้สันดานนักการเมืองง่ายขึ้นเพราะว่าคนอยู่ในท้องถิ่นด้วยกันเองค่ะอันนี้แขกคิดว่าใช้ common sense ง่ายๆแขกรู้สึกว่าพอคุณทำทุกอย่างให้มันเล็กลงการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจความโปร่งใสเรื่องการ corruption ก็จะตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องแบบจะเป็นสาธารณรัฐหรือเปล่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าเพราะว่าการปกครองแบบนี้นะคะเทศก็ทำแล้วก็ออกมาดีเช่นญี่ปุ่นก็แต่ละเทศบาลก็รับผิดชอบไปมีรัฐบาลเป็นของตัวเองเยอรมันแต่ละแคว้งแต่ละแขวงก็มีรัฐบาลมีรัฐสภาของตัวเองถ้าเชียงใหม่มหานครทำสำเร็จเชียงใหม่ก็มีรัฐสภาของตัวเองก็รับผิดชอบปัญหาของตัวเองไปใครจะขุดลอกน้ำปิงใครจะดูดทรายเรื่องก็ไม่ต้องมาที่ถนนราชดำเนินมาทำไมไกลกันสักได้อย่างมันก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจนแล้วก็อย่างแข่งขันมากอย่างเช่นส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการศึกษาคุณสามารถดีไซน์ใช่ไหมคะหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าประชาธิปไตยเลย คือแบบว่าต้องใช้คำนี้ แบบว่าชาวบ้านคือมันเป็นไม่สิ่งที่เป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และอันนี้แหละคือการ empower คือการให้อำนาจให้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็กับประชากรจริงๆ แต่คราวนี้เฟย์กับตั้งคำถามค่ะพี่เบียร์พี่แขกว่ามันไม่มีวาทกรรมที่จะขัดขวางพรบ.นี้ด้วยการบอกว่าคนยังไม่พร้อมหรอก
คล้ายๆกับที่เราพูดในเรื่องของรัฐธรรมนูญในระดับประเทศมีไหมอาจารย์ชำนาญคุณชำนาญจันเรืองซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระพูดถึงมายาคติและข้อสงสัยในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็จะมีมาอย่างนี้หนึ่งเป็นการแบ่งแยกรัฐซึ่งไม่จริงเพราะแม้จะไม่มีราชการส่วนภูมิภาครัฐยังคงเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนญี่ปุ่นและยังมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับไทยท้องถิ่นจะไม่ทำสี่เรื่องทหารต่างประเทศเงินตราสารเพราะฉันไม่ต้องห่วง2กระทบต่อความมั่นคงไหมไม่จริงเพราะแม้แต่เกาหลีใต้ซึ่งไม่มีราชการส่วนภูมิภาคและยังอยู่ในสภาวะประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือก็สามารถทำได้นะคะ3รายได้ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอก็แน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเก็บภาษีได้จิ๊บจอยเช่นภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่แล้วจะเอารายได้ที่ไหนมาเพียงพอถ้าเกิดให้เขาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจริงๆเขาก็จะเก็บภาษีได้พอซึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่จริง4อบจ. อบต.เทศบาลจะมีอยู่หรือไม่ในร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้มีการปกครองท้องถิ่นใน2ระดับคือระดับเป็นเชียงใหม่มหานครระดับล่างเป็นเทศบาลนะคะก็จะไม่ทับซ้อนกันละ4จะเอาข้าราชการส่วนภูมิภาคไปไว้ที่ไหนในอำเภอยังมีอยู่หรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาจากการเลือกตั้งมีวาระ4ปีผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมและข้าราชการส่วนภูมิภาคมีทางเลือกว่าจะกลับไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมที่ส่วนกลางหรือเลือกจะอยู่ในพื้นที่เดิมก็สังกัดเชียงใหม่มหานครกลายโอนจากข้าราชการส่วนภูมิภาคมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนในอำเภอที่มาจากการแต่งตั้งจากกรมการปกครองก็จะหมดไปมีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดเชียงใหม่มหานครทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อ6เขตพื้นที่อำเภอตำบลหมู่บ้านจะหายไปไม่จริงเขตการปกครองยังเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นเขตและแขวงแทน 7กำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีอยู่ในบทบาทอะไรคำตอบก็คือยังคงมีอยู่เหมือนในกรุงเทพมหานครแต่บทบาทในด้านการพัฒนาจะหมดไปเพราะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณเป็นของตนเองส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในด้านความการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบลและหมู่บ้านตามกรณีมีอำนาจจับกุมคุมขังตามกำหนดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้อ8ประชาชนยังไม่พร้อมยังมีการศึกษาที่ดีไม่พอไม่จริงคำถามดิฉัน ไม่จริงเพราะคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นอย่างไรผู้แทนเป็นอย่างนั้นจะเห็นได้จากผู้แทนของคนกรุงเทพยังชกต่อยกันในสภาแต่ผู้แทนของคนจังหวัดอื่นยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้วัดอะไรนะคะ9นักเลงครองเมืองก็ไม่จริงตัวอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพแต่ละคนก็ไม่เห็นขี้เหร่สักคนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนขี้เหร่สมัครแต่ก็ไม่เคยได้รับการเลือกตั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท้องถิ่นเขาจะเลือกคนขี้เหร่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไหมคะก็เรายอมรับในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองและในเมื่อหน่วยเขาเล็กๆอ่ะเลือกมาแล้วไม่เวิร์ก4ปีเขาก็ไปเอาออกค่ะนะคะก็ไปก็ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมตอนนี้ผู้ว่าต้องส่งมาจากมหาดไทยส่วนกลางทางการที่มาปกครองนี่คือวิธีการคิดแบบอนานิคมอ่ะส่งมาจากส่วนกลางแล้วไปปกครองคนที่แบบด้อยกว่าพวกแบบว่าบาร์บารีนทั้งหลายค่ะเดี๋ยวนะอีก4ข้อนะห่วงเรื่องนักเลงครองเมืองพูดไปแล้วห่วงเรื่องซื้อเสียงขายเสียงอาจจะจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้จะดีกว่าเพราะว่าก็อย่างที่รู้ตอนนี้ตำแหน่งในอำเภอผู้ว่าก็ซื้อขายกันเป็นหลายสิบล้านหลายสิบล้าน11ทุจริตคอร์รัปชันเปลี่ยนโอนอำนาจจากอำมาตย์ใหญ่ไปสู่อำมาตย์เล็กร่างพรบนี้กำหนดให้สภาพลเมืองหรือลูกขุนพลเมืองคอยถ่วงดุลอาจจะมีลูกขุนพลเมืองนะคะมี civil juries ซึ่งจะตรวจสอบการทำงานของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้วชี้มูลส่งฟ้องศาลนี่จะดีกว่าของกทม.นะคะข้อ12ผิดกฎหมายหรือเปล่าพรบ.นี้ไม่จริงเพราะเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีตามรัฐธรรมนูญมาตรา281ถึงมาตรา290รองรับไว้ตอบทุกคำถามน่าสนับสนุนแต่เพก็ยังกังวลนิดนึงเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยที่น่าจะอยากรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้คือเก้าอี้อ่ะอันนั้นปัญหาใหญ่คอยดูกันต่อค่ะก็เป็นเรื่องงบประมาณด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะชีวิตผมกำลังเริ่มต้นเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้วความสงบของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคต
ผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยแต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิตคอนโดใหม่4ทำเลจาก Land and House AIS Serenade และสายการบินบางกอก Airways เชิญสัมผัส Serenade Exclusive Trip ครั้งที่6นครวัดมหานครแห่งตำนานพร้อมพักโรงแรม Raffles Grand Hotel The Angkor เดินทาง 27-29 กันยายนนี้พร้อมอาจารย์เผ่าทองทองเจือพิเศษลูกค้า AIS Serenade เพียง 17,500 บาทจาก 35,000 บาทร่วมสนุกโทรดอกจัน1140ฟรีหรือ AIS Privilege Facebook Fanpage ถึง30มิถุนายนนี้ AIS Serenade ที่สุดของประสบการณ์พิเศษเฉพาะคุณPond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะเคล็ดลับการลดผมขาดหลุดร่วงที่ต้องบอกต่อเคยผมขาดหลุดร่วงไม่ว่าเวลาอาบน้ำเวลาหวีหรือมัดผมแต่เดลฟาโฟโทนิกให้ผมกลับดูมีชีวิตชีวาช่วยผมยึดติดกับโคนผมได้ดีขึ้นหนึ่งเดียวของโดฟช่วยลดผมขาดหลุดร่วงจากโคนใหม่โดฟแฮร์ฟอร์โทนิกบำรุงลึกถึงโคนผมผมไม่ขาดหลุดร่วงง่ายใช้ง่ายแค่2สัปดาห์รู้สึกเส้นผมแข็งแรงขึ้นมากใช้แล้วบอกต่อใหม่ Dove Hair Fall Tonic ใน2สัปดาห์รักผมคุณอาชิโจ๊กรสใหม่ลองไหมก็ได้อร่อยถนอมครับโจ๊กใหม่เต็มความอร่อยจากหมูและสาหร่ายแท้ๆ hey! ใหม่รสหมูผสมสาหร่ายและรสไก่ผสมข้าวโพดสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดั่งใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now แม่อีก2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวให้เป็นเลยถ้าครอบครัวพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ตั้งหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเนี่ยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพริกแกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่ได้หรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเครื่องกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจวักอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อนะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมช่วงโซเชียลกอสซิปของเราวันนี้จริงๆแล้วยังไม่ค่อยเป็นโซเชียลกอสซิปเท่าไหร่แต่วันนี้ดีว่าจะสร้างกระแสให้กลายเป็นโซเชียลกอสซิปค่ะพี่เบียร์เราสร้างกันเองเลยสร้างกันเองเลย แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆคุณผู้ชมนานๆนะคะนานๆครั้งที่ดีว่าจะมีเรื่องดีๆมาชวนคุณผู้ชมคุยปกติเรามีแต่ข่าวร้ายแต่วันนี้เป็นข่าวดีค่ะคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นนะคะซึ่งเคยเป็นแขกรับเชิญของรายการเรานะคะได้รับการแจ้งการมอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ในลำดับขั้นอาจารย์เปย์หันมาให้ฉันก็ Chevalier des Arts et Littérature นะคะก็คือ Chevalier of the French Arts and Literature Order ซึ่งได้รับจากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของประเทศฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ชมซึ่งรางวัลขนาดนี้นะคะศิลปินไทยได้รับการชื่นชมขนาดนี้ค่ะสื่อไทยไม่มีใครรู้จักเลยยังไม่มีใครพูดถึงแอดเลยคนที่เคยได้รางวัลนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเทียบเคียงนิดนึงว่าคนที่ได้เนี่ยระดับไหนอะอย่างเช่น T.S. Eliot คุณผู้ชมจะรู้จักไหมเนี่ยแต่ว่าเป็นนักกวีที่มีชื่อเสียงมากคนสำคัญนะคะของโลก Audrey Hepburn เนี่ยรู้จัก Bob Dylan Clint Eastwood Patti Smith นะคะคนนี้ก็เป็นนักดนตรีในสมัยยุคแบบบุกผาชนใช่ไหมคะ Bill Cunningham อันนี้เป็นแฟชั่นเป็น photographer คือเป็นช่างภาพแฟชั่นนะคะหรืออย่างเช่นโยจิ
ยามามูโตะคุณโปรดดิฉันเลยดีไซเนอร์หรือฟิลิปกลาสคนนี้เป็นคนแต่งนักประพันธ์เพลงนะคะคายลี่มินอก็เคยได้รับรางวัลทิมเบอร์ตันผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นถูกยกย่องให้เป็นศิลปินมือกันไกมือกันไกเอ็ดเวิร์ดหรือว่าคอปส์ไบรน์ใช่ไหมคะแล้วก็มีอย่างเช่นสำหรับคนที่ชอบวรรณกรรมนะคะมีอย่างเช่นวิลเลียมเอสเบโรนะคะเป็นนักเขียนนวนิยายชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันมีแต่คนแบบว่าที่เราอ่านในเท็กซ์บุ๊กอะค่ะนะ คนที่เราเห็นแต่แบบว่าในหนังสืออะไม่แต่วันนี้เราได้นั่งข้างๆใช่ตัวจริงเคยมานั่งข้างๆเราแล้วนะคะแล้วก็อย่างนี้ดิฉันอยากจะชวนคุยว่าทำไมเราจึงชอบปล่อยให้ต่างประเทศมองเห็นความสำคัญของคนในบ้านของเราแล้วเราก็เพิกเฉยต่อเขาเขามัวแต่ไปห้ามไม่ให้ผู้ชายแสดงเป็นกระเทยไงอ๋องานล้นมือแล้วข่าวลือข่าวลือข่าวลือค่ะเอ๊ะเล่าประวัตินิดนึงก่อนไหมคะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะคือออเดอร์เดซ่าเอเดลัสเนี่ยนะคะที่แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเป็นเครื่องราชตระกูลว่าด้วยศิลปะและวรรณกรรมพูดอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องราชที่ขึ้นนะคะในปีคศ1957นะคะตอนแรกโดยกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็คือถูกผนวกรวมเข้าไปกับตระกูลเครื่องราชอิสริยะอะไรนะราชอิสริยาภรณ์ราชอิสริยาภรณ์ดิฉันไม่ค่อยแบบรู้เรื่องตำแหน่งกับเขาเท่าไหร่เลยไม่ได้เป็นอัจฉริยะเอ๊ะทำไมคุณกัดดิฉันหรือกัดอัจฉริยะตลอดเลยนะคะคือถูกผนวกรวมเข้าไปนะคะให้เป็นระดับชาติในสมัยประธานาธิบดีชาร์ลเดอโกลนะคะในปี1963และจุดมุ่งหมายของการมอบเครื่องราชประเภทนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะเป็นการแสดงถึงการที่รัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของคนคนนั้นในการที่มีส่วนช่วยเกื้อหนุนศิลปะวรรณกรรมแล้วก็ช่วยแผ่ทำให้สิ่งเหล่านี้แผ่ขยายออกไปค่ะ ในหมู่คนส่วนใหญ่นะคะซึ่งรางวัลนี้อย่างที่เราเห็นนะคะไม่ได้มอบให้แต่คนที่มีสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ให้ทุกคนนะคะที่ได้รับการยอมรับนะคะในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาแล้วก็ทำให้ศิลปะพัฒนาก้าวหน้าไปในทางถ้าเราดูจากคือปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงเครื่องราชเนี่ยถ้าในประเทศของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าจะเป็นศิลปินดาราที่จะได้รับรางวัลเดี๋ยวนะคะจ้าใครขอความรู้นิดนึงคำว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยใช้คำว่าอะไรคะเฟยเข้าใจว่ามันน่าจะมาจาก Legion d'honneur นะคะเฟยไม่แน่ใจคืออันนี้มันเป็นแค่ตระกูลหนึ่งเพราะว่าพอเป็นคำว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยมันจะผูกพันอยู่กับสิ่งที่เป็น royal ไงจังเซนแต่ทีนี้ของฝรั่งเศสเนี่ยรางวัลอันนี้ซึ่งถูกแปลว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในภาษาไทยเนี่ยเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจริงๆอาจจะเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณดั้งเดิมโบราณค่ะแต่จริงๆแล้วเครื่องราชหรือว่าตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเกิดในฝรั่งเศสเนี่ยพูดแบบหยาบๆที่สุดเลยก็คือเกิดขึ้นในสมัยนโปเลียนในยุคที่มีการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแล้วมันแสดงถึงเจตจำนงในการที่จะสถาปนารัฐชาติแบบใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประชาชนแต่ก็ศูนย์กลางอยู่ที่นโปเลียนด้วยนั่นแหละเพราะว่าเพื่อที่จะมอบให้กับคนต่างๆที่ไม่ใช่ขุนนางหรือพระบรมวงศานุวงศ์เรียกว่าเป็นการขยายเครือข่ายพันธมิตรออกไปนอกให้ไปกว้างขวางกว่าในหมู่ขุนนางก็ไปสู่ประชาชนเพื่อที่ผูกใจประชาชนกับตัวนโปเลียนคือซื้อใจในยุคแรกในแบบหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจินตนาการความเป็นชาติแบบใหม่ที่กำลังจะถูกพัฒนาในช่วงศตวรรษที่19จนทำให้เกิดสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีการเนี่ยมาเห็นในศตวรรษที่20เริ่มมีเกี่ยวกับด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างชัดเจนค่ะค่ะแล้วที่นี้เนี่ยเพราะอะไรกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเขาถึงมอบรางวัลนี้ให้คุณพิเชษฐ์ค่ะพี่เบียร์อย่างนึงเลยนะคะที่ฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าคุณพิเชษฐ์เนี่ยไม่เคยหยุดทำงานเลยนะคะคือทำงานมาตลอดแล้วก็ฝ่าฟันเพื่อจะไปถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองมาตลอดก็คือว่าเขาตั้งประเด็นไว้ว่าเขาเกิดมาเนี่ยเพื่อมีหน้าที่ทำศิลปะไทยนะคะให้ไปสู่จุดคลี่คลายให้ทุกคนเข้าใจและอยู่กับโลกปัจจุบันให้ได้ อันนี้คือความต้องการของเขาแล้วเขาก็ทำสิ่งนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่อายุ16
ตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่วันแรกๆที่เรียนเลยดีกว่าค่ะนะคะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เขาได้รับรางวัลระดับต่างประเทศค่ะนะคะเพราะเมื่อปีปลายปี09ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเขาก็ได้รางวัล Princess Margaret ที่เนเธอร์แลนด์มาแล้วของเนเธอร์แลนด์นะคะรางวัลนั้นเป็นรางวัลการแสดงที่ดีที่สุดในภาคพื้นยุโรปเป็นการแสดงข้ามชาตินะคะแล้วก็จากนั้นค่ะกระทรวงวัฒนธรรมไทยหรือว่าหน่วยงานในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆซึ่งอยู่ในประเทศไทยก็ไม่เห็นจะรู้สึกยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นนะคะและศิลปินทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่คุณพิเชษนะคะศิลปินทุกคนในประเทศนี้ไม่ว่าจะไปอยากได้ความสนับสนุนช่วยเหลือจากใครก็ตามดิฉันก็ไม่เห็นใครจะเคยให้ความสนับสนุนจริงๆจังๆแม้แต่คนเดียวนะคะทุกคนจะบอกว่าตัวเองรักศิลปะอยากจะเชิดชูวัฒนธรรมแต่มันก็เป็นแค่ลมปากหรือเปล่าค่ะนะคะก็แฟคิดว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างฝรั่งเศสเนี่ยทำไมเขาไม่กลัวว่าตายแล้วมอบเครื่องราชให้กับคนต่างชาติจะถูกหาว่าขายชาติหรือเปล่าทำให้วัฒนธรรมฝรั่งเศสเสื่อมโทรมลงหรือเปล่าคือคำถามเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากเขามองว่าวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ต้องเข้ากับร่วมสมัยคือการตีความสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมในแง่ที่ผนวกกับสิ่งที่เป็นร่วมสมัยแต่ของไทยเราไม่เข้าใจคำว่าวัฒนธรรมแบบนี้เราเข้าใจวัฒนธรรมในวิธีคิดแบบอำนาจนิยมผูกขาดทั้งหลายค่ะว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องแช่แข็งไว้เพราะฉะนั้นใครที่กล้าที่จะมาตีความวัฒนธรรมใหม่คนเหล่านี้ก็จะไม่ได้ยอมรับว่าเป็นผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วแบบว่ากระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสนี่เขามีกล้องส่องทางไกลหรืออะไรพี่ทำไมเขาไม่เห็นศิลปินอยู่เมืองไทยแล้วเมื่อสดแล้วสงสัยกระทรวงวัฒนธรรมไทยไม่มีกล้องหรืออะไรเลยมองไม่เห็นอาจจะไม่มีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณพิเชษแสดงที่ต่างประเทศซะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามแต่ว่าขณะนี้ค่ะตอนนี้เองเลยนะคะคุณพิเชษมีงานโซโล่ในประเทศไทยนะคะงานนี้เป็นละครพูดสลับรำค่ะชื่อว่าวัฒนธรรมกับความจริงนะคะเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะที่โรงละครช้างประชาอุทิศ61นะคะแล้วก็การแสดงนี้ค่ะก็จะมีตั้งแต่วันที่15วันศุกร์นะคะก็คือพรุ่งนี้15มิถุนาไปจนถึง28กรกฎาคมแต่ไม่ได้เล่นทุกวันเล่นเฉพาะศุกร์และเสาร์รอบ2ทุ่มนะคะมีที่นั่งนะคะของผู้ชมเพียง20ที่นั่งเท่านั้นนะคะต่อ1รอบการแสดงนะคะบัตรราคา 1,000 บาทนะคะบัตรนักศึกษาค่ะ350บาทแล้วก็จำกัดนักศึกษาเข้าชมเนี่ย5ที่นั่งต่อรอบการแสดงนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่080-924-0002นะคะอยากจะให้ฟังนิดนึงว่าคุณพิเชษพูดว่าอะไรบ้างอ่อนช้อยคือคำที่ทุกคนใช้อธิบายการร่ายรำในนาฏศิลป์ไทยแต่ไม่เคยมีใครบอกได้เลยว่าความหมายของคำว่าอ่อนช้อยในความหมายของรำไทยคืออะไรมีเพียงประโยชน์พร่ำเพรื่อสวยงามผมเบื่อการอธิบายศิลปะด้วยความเพ้อเจ้อดูดีมีเทพปกป้องแต่ไม่มีความรู้อะไรผมจะแยกความจริงออกจากวัฒนธรรมแล้วสังคมไทยจะได้ไปต่อค่ะนะคะการแสดงนี้นะคะเพียงแต่คุณบอกว่าคุณมาดูการแสดงเพราะดูดีวาสคาเฟ่คุณจะได้รับลดราคาบัตรทันทีเลยค่ะ 50% จาก 1,000 บาทเหลือ500บาทค่ะแต่ต้องรีบจองที่นั่งเพราะรับชมได้แค่รอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเปลี่ยนแบตทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกสวัสดีครับผมคือพี่บอลแมนมีอะไรจะบอกสามีพี่ได้รางวัลใหม่แรงทั่วประเทศเราเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิมของเมก190บาทของเมก900บาทคุณค่ามากขึ้นPond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะ
อาชิโจ๊กรสใหม่ลองไหมก็ได้อร่อยถนอมครับโจ๊กใหม่เต็มความอร่อยจากหมูและสาหร่ายแท้ๆเฮ้ใหม่รสหมูผสมสาหร่ายและรสไก่ผสมข้าวโพดชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเรโซน่าดรายสเปรย์แห้งทันทีพร้อมมีดรายชิลช่วยลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายวันนี้ขอตามไปด้วยทั้งวันเลยนะตามมาให้ทันละกันหมดวันแล้วทำไมยังดูสดชื่นและมั่นใจได้ขนาดนี้ก็พลอยเลิกใช้โรออทแล้วนี่ใหม่เรโซน่าดรายสเปรย์แห้งทันทีเบาสบายได้ทั้งวันโลชั่นที่ใช้บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นยาวนานพอหรือเปล่าใหม่โลชั่นบำรุงผิวโดฟไม่ได้ซึมแค่นี้แต่ลึกถึงแค่นี้ด้วยสารบำรุงผิวที่คงอยู่ได้นานถึง10วันโลชั่นบำรุงผิวโดฟใหม่สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด 30% ค่ากำเน็ดทองรูปพรรณ 96.5% และรับส่วนลด 20% สำหรับเครื่องเพชรที่ห้างทองออโรราวันนี้ถึง30มิถุนายน55พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AIS แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ SMS แบบสนุกสนานเฮฮามากนะคะบอกว่าเจียงใหม่พร้อมจัดการตนเองแล้วครับใครก็อ่านเพี้ยนไปเลย คุณแคปเด็กเล่นคอมมากโง่จริงหรือไม่จริงค่ะเด็กถ้าเรารู้ว่าเราจะให้เขาใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรคุณสู้ชิงเนาะพูดยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เลยจับเมาส์และฉลาดนะคะดูเป็นตัวอย่างพี่แขกเข้าไม่ถึงฟีฟี่อ่ะอย่าจับไปย่างกินเหมือนตอนอยู่สันขยอมนะครับรู้ทานรู้ใจเพราะว่าแขกอ่ะสารภาพก็ได้แขกชอบกินเนื้อกระต่ายมากถึงมากที่สุดแค่นี้นะไปศัตรูกับพี่เบียร์แล้วพี่เบียร์ประกาศสงครามระวังนะชอบเนื้อกระต่ายค่ะมีโอ้โหมีแบบว่าเป็นสารภาพรักมาเยอะมากนะคะอ่านอย่างเช่นนี่ดีกว่าค่ะคุณแตงโมแบนแตงโมแมนนะคะรักอาจารย์เฟย์แอบเหลวคุณแขกแต่อยากแลกหัวใจกับพี่เบียร์อยากได้เธอทั้ง3คนอยากได้เธอทั้ง3คนอ่ะขอมาเช่นไรคุณได้ไปเช่นนั้นแล้วก็มีคุณผู้ชมอยากรู้ว่าขอบเขตการทำงานของผู้ว่ากับนายกอบจยังไงทับซ้อนกันยังไงแยกกันนายกเทศบาลมันมีหลายอันเนี่ยไม่เข้าใจสัญญาว่าเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปกครองท้องถิ่นมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเราแล้ววันนั้นเราจะได้คุยกันเลยว่า decentralization คืออะไรนะคะการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นคืออะไรเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วดิฉันจะชวนคุณไปเที่ยวงาน OTOP อีกแล้วนะคะงาน OTOP ค่ะ Amazing OTOP มหัศจรรย์ OTOP ช้อปสุขใจนะคะไม่สุขใจได้ยังไงคะมี OTOP 4ภาคมากกว่า 1,400 ร้านค้านะคะที่ Impact Challenger 1-2 เมืองทองธานีค่ะ 15-19 มิถุนายนนี้เลยให้รีบไปเลยเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็จะไปดูสิคะว่าหลังน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยชาว OTOP มีอะไรมาอวดเรากันบ้างค่ะค่ะต้องไปเลยนะคะไม่ไปไม่ได้แล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้นะคะชุดของดิฉันกับของอาจารย์เฟนเนี่ยเป็น 8.5 นะคะชุดของคุณแขกชุดสลิมค่ะแต่สีสวยจริงๆสีสวยมากค่ะแล้วก็ก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะจะติชมรายการจะสารภาพรักนะคะจะเสนอประเด็นให้พูดคุยนะคะทางแฟนเพจของรายการค่ะ facebook.com/divascafe ค่ะแล้วก็อีเมลเช่นเคยนะคะ divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะจะส่งสินสอดมาทางอีเมลก็รับนะคะค่ะวันนี้ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ